ยครับตอนนี้อยู่กับช่องออมนิเคโก้วันนี้เราจะมารีวิวรถบังคับ R4 บองโก้นะครับสเกล1:18นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับนะในกล่องก็จะมีตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีรถบังคับแล้วก็จะมีคู่มือของมาให้แล้วก็ตัวรถนะครับบังโก้อย่างนี้นะครับเราดึงออกเลยดึงตัวรถออกมาก่อนแล้วก็เอาอันนี้ออกมาอย่างนี้ตัวข้างในจะเป็นประมาณนี้ทุกคนเมื่อใส่กลับเข้าไปแล้วก็จะมีตัวรีโมทมาให้ด้วยทุกคนดูสิออกก็ประมาณนี้ทุกคนจะมีชื่อแท็กซัสติดอยู่ตรงนี้ก็จะประมาณแบบแท็กซัสนะแต่เป็นประมาณตัวที่ย่อส่วนลงมาจาก1:10เป็น1:18นะครับโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองดูตัวไอ้กล่องอันนี้กันในนี้ก็จะมีคู่มือกันไฟไหม้นะครับแล้วก็จะมีตัวแบตของเจ้ารถบังคับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสอนการเปิดกันก่อนเวลาเราเปิดทุกคนเราจะเห็นตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เราก็กดลงไปเลยปึ๊กปึ๊กตรงนี้จะออกมาแล้วแล้วข้างหน้าก็เหมือนกันครับเห็นตรงนี้ก็กดปึ๊บมันก็จะหลุดแล้วตัวข้างในก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราใส่เลยตอนนี้คือเราก็ใส่อย่างนี้ไปนะคะให้หน้ามันหันอย่างนี้ก็ได้หรือกลับหลังอย่างนี้ก็ได้ส่วนผมจะเอาไว้อย่างนี้แล้วก่อนที่จะเสียบเราก็เอาอันนี้รัดก่อนครับทุกคนให้มันตรงกับช่องตรงนี้ปุ๊บเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันติดแล้วมันจะมีไฟออกตรงทางข้างล่างนี้แล้วก็จะมีไฟตรงนี้ออกครับซึ่งตัวนี้ใช้แบต4ก้อน 2A นะครับตัวนี้เปิดตรงเนี่ยเลื่อนแบตเตอรี่ของรีโมทนะครับใช้ 2A นะครับแล้วเราก็ใส่ประมาณอย่างนี้ไปเลยปุ๊บอย่างนี้ทุกคนแล้วก็ใส่ด้านหัวมาอย่างนี้แล้วเราก็เอาด้านท้ายมาไว้อย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปให้ตรงหัวข้างๆนี้เข้าไปข้างในนะครับทุกคนประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวข้างหลังนี้ให้มันเข้ามาปุ๊บอย่างนี้แล้วเราก็เปิดสวิตช์กันข้างหลังนี้นะครับให้มีไฟตรงนี้ออกทุกคนแล้วตรงนี้จะล้อมันจะหมุนแล้วเราก็เอาอันนี้ปิดเลยครับเดี๋ยวเราลองเอาไปขับข้างนอกกันครับตอนนี้เราเอารถมาขับในโซนหญ้าตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันรู้สึกเหมาะดีเรามาลองขับเลยเพื่อคนขับอย่างนี้ก็ดีตอนนี้เราเอาคันนี้มาขับตรงสนามหญ้าโซนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยขับก็ดีทุกคนราคาเจ้าตัวนี้เป็น8,000นะครับตอนนี้เรามาขับจนทางลินเพื่อจะทดสอบความเร็วนะครับเรามาขับเร็วกันรอบนี้มา3 2
ตอนนี้เรามาทดสอบตรงทางหินกันนะครับก็จะเป็นตรงมายาวแล้วก็ลงทางนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลบกล้องให้เห็นรถละกันคันนี้ทำการลุยได้อย่างสบายนะครับถอยก่อนนี่เราทดสอบการขึ้นตรงทางนี้นะครับขึ้นได้แล้วนี่ทำไมเอาลองมันขึ้นไม่ได้อะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการทำคลิปใหม่ๆให้ทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าเลยนะครับบ๊ายบาย